วันนี้เราจะมาทำคาราเมลพุดดิ้งคัสตาร์ดค่ะเนื้อเนียนเนียนนิ่มนิ่มอร่อยอร่อยที่สำคัญใช้นมโรงเรียนทำก็ได้เริ่มที่การทำคาราเมลก่อนนะคะใช้น้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะนำขึ้นตั้งไฟกลางค่ะรอจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมดห้ามคนเด็ดขาดเลยนะคะย้ำห้ามคนเด็ดขาดถ้าเกิดว่ากลัวว่าน้ำตาลจะละลายไม่ทั่วนะคะใช้การแกว่งหม้อช่วยค่ะเราจะไม่เอาอะไรลงไปคนเด็ดขาดนะสีของคาราเมลนะคะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ตั้งไฟตั้งนานสีก็เข้มสีเข้มเนี่ยมันหอมดีแต่ว่าความขมของมันก็จะเพิ่มขึ้นค่ะชอบแบบไหนทำแบบนั้นนะคะสุดท้ายแล้วพอได้สีที่ต้องการค่ะเติมน้ำร้อนลงไป1ช้อนโต๊ะครึ่งย้ำน้ำร้อนนะคะแกว่งหม้อเพื่อให้เข้ากันค่ะปิดแก๊สแล้วรีบนำคาราเมลที่ได้นะคะเทลงบนภาชนะที่ต้องการเลยค่ะถ้วยฟอยล์ที่เห็นป้าใช้เบอร์นี้นะคะ 4330P ค่ะหาซื้อได้ตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่นะคะแมคโครมีเบอร์นี้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะจ๊ะเทลงไปแล้วเนี่ยรีบกลิ้งนะคะเพื่อให้คาราเมลมันเคลือบทั่วๆก้นถาดค่ะถ้ารอนานคาราเมลแข็งมันจะกลิ้งไม่ไปนะคะถ้าใครทำกินเองเทใส่ภาชนะที่ทนความร้อนประเภทอื่นๆได้เลยค่ะทำงานกับคาราเมลระวังด้วยนะคะเขาร้อนมากมาทำตัวคัสตาร์ดพุดดิ้งกันบ้างค่ะใช้ไข่ไก่2ฟองป้าใช้เป็นไข่เบอร์2นะคะตีไข่ให้เข้ากันค่ะเอาแค่พอเข้ากันพอไม่ต้องให้มันขึ้นฟูนะจ๊ะใช้ซ่อมตีก็พอตีเสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะนำหม้อที่ตั้งไฟได้มานะคะใส่นมรสจืดลงไป200 ml ค่ะถ้าใครจะใช้นมโรงเรียนก็ใช้1กล่องพอดีแต่ใช้ยี่ห้ออื่นๆได้เลยนะคะไม่ได้จำกัดยี่ห้อหรือจะใช้เป็นนมแบบขวดๆก็ได้ค่ะตามด้วยนมข้นหวาน3ช้อนโต๊ะหรือ60กรัมค่ะเทลงไปคนให้ส่วนผสมของนมทั้ง2ตัวละลายเข้ากันนะคะนำขึ้นตั้งไฟกลางค่ะคนเป็นระยะระยะจนกระทั่งส่วนผสมเดือดเบาๆพอเดือดแล้วนะคะค่อยๆเทส่วนผสมเนี่ยลงไปในไข่ที่เตรียมไว้ค่ะเทช้าๆนะเทไปคนไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะใครมีกลิ่นวานิลาต้องการที่จะเติมเพิ่มลงไปใส่ได้นะคะสัก1ช้อนชาแต่ไม่ใส่ก็ได้ค่ะตัวนี้ไม่ใช่วัตถุดิบหลักค่ะเพราะว่าจริงๆตัวนี้เขาจะมีกลิ่นของคาราเมลเข้ามาช่วยเสริมอยู่แล้วนะคะดังนั้นไม่ใส่วานิลาก็ไม่เป็นไรกรองส่วนผสมที่ได้ค่ะป้าจะกรอง2รอบนะคะเนื้อขนมจะได้ออกมาเนียนๆอยากจะกรองมากกว่านี้ก็ได้ค่ะแต่2รอบนี้ป้าว่าเนื้อมันก็ออกมาโอเคแล้วนะคะเทส่วนผสมที่ได้ลงไปในชามที่มีคาราเมลอยู่เลยค่ะจะเทผ่านกระชอนอีกรอบแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะแล้วแต่สะดวกปิดภาชนะด้วยฟอยล์ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหยดลงบนหน้าขนมถ้าไม่มีฟอยล์ใช้เป็นผ้าขาวบางขึงที่ฝาซึ้งก็ได้ค่ะเพื่อป้องกันหยดน้ำนำน้ำค่ะใส่ซึ้งตั้งไฟให้พอร้อนย้ำร้อนพอนะคะไม่เดือดนะคะเพราะว่าถ้าน้ำเดือดเกินไปความร้อนสูงเกินไปเนี่ยเนื้อของขนมเรามันจะไม่เนียนค่ะนำผ้าสะอาดนะคะชุบน้ำให้พอเปียกค่ะแล้ววางลงไปคือบางตำราก็ไม่วางผ้าชื้นในซึ้งบางตำราก็วางนะคะถามว่าวางทำไมอันนี้ป้าไม่แน่ใจเหมือนกันนะลอกเขามาแต่เดาว่าน่าจะช่วยควบคุมความร้อนไม่ให้สูงเกินไปค่ะใครไม่อยากรองผ้านะคะทดสอบด้วยตัวเองได้เลยจ้าการนำผ้าวางรองที่ซึ้งนะคะเหลือพื้นที่ให้มันมีรูเพื่อให้ไอ้น้ำมันผ่านขึ้นมาโดนขนมบ้างนะคะอย่าปิดจนแบบว่ามิดชิดไม่เหลือรูเลยนะคะไม่ได้นะคะขนมในถ้วยฟอยล์ป้าจะนึ่งแบบไม่คลุมฟอยล์นะคะแต่ว่าฝาซึ้งป้าเนี่ยขึงด้วยผ้าขาวบางเพื่อป้องกันหยดน้ำนะจ๊ะในการนึ่งให้ใช้ไฟอ่อนสุดๆนะคะย้ำไฟอ่อนที่สุดนึ่งเป็นเวลา 25-35 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเวลาที่ใช้นึ่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับขนาดของภาชนะที่ใช้อ่ะค่ะอย่างถ้วยฟอยล์อันเนี้ยป้าใช้เวลานึ่งประมาณ25นาทีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นชามที่เห็นน่ะนะคะป้าใช้เวลาในการนึ่งอยู่ที่35นาทีค่ะยังไงสังเกตตัวขนมของตัวเองเอานะคะว่าสุกหรือยังถ้าขนมสุกเนี่ยก็คือด้านหน้าเขาจะแบบ
เซตตัวแล้วอะค่ะไม่เยิ้มเป็นน้ำนะคะอันนั้นคือสุกแล้วใช้ได้หน้าขนมนะคะถ้าเกิดว่าสุกแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีเป็นแบบน้ำแฉะค่ะคือมันจะเซตตัวเห็นเป็นนิ่มๆดึ๋งๆ นะคะก่อนกินค่ะนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาก่อนอย่างน้อยๆสัก2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ขนมเซตตัวดีก่อนที่จะแซะออกจากภาชนะค่ะใช้มีดนะคะกรีดให้รอบค่ะเอาจานคว่ำลงบนปากถ้วยนะคะแล้วพลิกมือค่ะตบตูดถ้วยช่วยซะหน่อยนะคะเผื่อว่าเขายังไม่ร่วงลงมาค่ะดูใกล้ๆน่ากินไหมคะตัวที่อยู่ในถ้วยฟอยเนี่ยก็สามารถนำออกมาจากพิมพ์ได้เหมือนกันเลยนะคะวิธีเดียวกันเลยค่ะแต่เอาจริงๆใช้ช้อนตักกินเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องเทออกจากพิมพ์ให้มันยุ่งยากเนาะป้าค่ะป้าค่ะหนูทำขายหนูอยากราดคาราเมลด้านบนได้ไหมคะป้าอ่ะมาลองดูด้วยกันนะคะป้าก็ไม่เคยลองเหมือนกันตักราดดูเนื้อของตัวพุดดิ้งคัสตาร์ดนะคะก็โอเคอยู่นะคะไม่ได้ยุบไม่ได้เยิ้มไม่ได้เละอะไรแต่อย่างใดนะคะพอโดนคาราเมลแล้วเนี่ยก็โอเคอยู่อันนี้แช่เย็นมานะคะ2ชั่วโมงเดี๋ยวมาลองกินดูค่ะเราจะเห็นว่าคาราเมลนะคะพอแช่เย็นแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มมีเป็นน้ำๆเยิ้มๆออกมาค่ะแต่อันเนี้ยด้านบนนะคะมันจะมีบางส่วนเห็นไหมเหมือนเป็นคาราเมลแข็งๆเคลือบอยู่ถามว่ากินได้ไหมกินได้ค่ะอร่อยด้วยล่ะเนี่ยคือถ้วยนี้ป้าราดคาราเมลทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะแต่ทีเนี้ยมันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงค่ะไอ้เจ้าคาราเมลที่ป้าบอกที่มันเป็นแข็งๆด้านบนเนี่ยค่ะดูนะคะเนี่ยแซะออกมาคือกินน่ะกินได้มันก็หนึบๆดีแต่ว่ามันจะติดปากติดช้อนติดเพดานลิ้นนะคะบางคนอาจจะไม่ชอบนะอันนี้คือขนมที่ทำเสร็จใหม่ๆแต่ว่าป้าทดลองนำแช่ตู้เย็นนะคะ1คืนค่ะวันรุ่งขึ้นเนี่ยปรากฏว่าไอ้ที่มันเป็นเหนียวๆแบบนี้มันละลายกลายเป็นน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะกินเลยก็ต้องเข้าใจในจุดนี้นะคะการราดคาราเมลเนี่ยแล้วใส่ถ้วยฟอยล์มันมีข้อเสียอยู่อย่างนึงค่ะคือคาราเมลพอเก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยนะคะเขาจะละลายกลายเป็นน้ำอย่างที่เห็นแบบนี้ใช่ไหมคือไอ้ถ้วยฟอยล์แบบเนี้ยเขามีฝามาให้ก็จริงค่ะแต่ว่าตัวคาราเมลเนี่ยนะคะมันก็ยังสามารถที่จะหกเลอะออกมานอกฝาได้นะคะก็ต้องระวังกันเองดีๆนะถ้าเกิดว่าราดคาราเมลเฉพาะด้านล่างไม่ราดด้านบนการหกเลอะเทอะมันก็จะน้อยกว่าค่ะแต่การราดด้านบนมันก็จะทำให้ขนมของเราดูสีสวยน่ากินกว่าเนาะยังไงไปชั่งน้ำหนักกันเอาเองค่ะว่าจะทำแบบไหนหรือว่าจะลองเปลี่ยนภาชนะเป็นแบบอื่นๆก็ได้นะคะบ้านป้ามีแค่นี้ป้าก็ทดลองให้ดูแค่นี้จ้าป้าคะป้าคะหนูใช้ถ้วยกระดาษได้ไหมคะทดลองแล้วนะคะได้ผลอย่างที่เห็นในรูปนี้ค่ะไม่รู้ป้าทำอะไรผิดหรือเปล่านะแต่ว่าถ้วยเนี่ยเละอย่างที่เห็นเลยค่ะแล้วขนมก็เนื้อเป็นแบบนี้น้ำหยดลงไปป้าว่าก็ไม่น่าใช่เพราะว่าป้าก็ขึงฝาด้วยผ้าขาวบางแล้วนะคะใครไม่เชื่อทดลองด้วยตัวเองอีกทีก็ได้จ้าอันนี้ป้าก็ยังงงๆอยู่ว่าทำไมเละได้ขนาดนี้นะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนึ่งเซตนี้เนี่ยป้าใส่น้ำในซึ้งเยอะด้วยล่ะค่ะน้ำที่เยอะเกินไปก็อาจจะส่งผลด้วยแหละแต่ว่าไม่ทดลองเพิ่มแล้วนะคะเหนื่อยแล้วค่ะอีกอย่างไม่ค่อยอยากแนะนำให้ใช้ถ้วยกระดาษด้วยแหละเพราะว่าอย่างนี้อย่างที่เห็นในรูปเนี่ยคาราเมลอะค่ะหลังจากเก็บไว้แช่ตู้เย็นเนี่ยมันจะละลายเป็นน้ำๆออกมาซึ่งป้ากลัวว่าถ้วยกระดาษอันนี้ถ้าน้ำมันเยอะๆแล้วเก็บไว้นานๆมันจะรั่วมันจะซึมออกมานะคะขนมตัวนี้แนะนำให้เก็บแช่ตู้เย็นนะคะแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาพอป้าเคยลองเก็บแค่วันถึง2วันนะคะนานกว่านี้ยังไม่เคยลองนะคะยังไงรบกวนทดลองด้วยตัวเองอีกทีเลยจ้ามาดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบนะคะคาราเมลเนี่ยตีไปว่า1บาทนะเพราะว่ามันใช้แค่น้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำร้อนอีก1ช้อนโต๊ะครึ่งเท่านั้นเองนมจืดค่ะใครใช้นมโรงเรียนได้มาฟรีนะคะตัดส่วนนี้ทิ้งไปเลยนะเดี๋ยวป้าตีค่านมไปว่า12บาทนะคะใครซื้อมาแพงกว่านี้เพิ่มเอาเองได้เลยนะนมข้นหวานค่ะ3บาทป้าคิดจากนมข้นหวานแบบถุงถุงละ2กิโลนะคะนมข้นหวานแบบถุงเนี่ย2กิโลมันประมาณเกือบร้อยอะค่ะหรือว่าร้อยนิดๆแล้วแต่ยี่ห้อป้าตีไปว่ากิโลละ50บาทไปนะคะไข่ไก่ป้าใช้เบอร์2 2ฟองก็7บาทกลิ่นวานิลลา50สตางค์ใครไม่ใส่ตัดทิ้งเลยค่ะรวมต้นทุนวัตถุดิบ1สูตร23บาท50สตางค์ถ้ามาใส่ถ้วยฟอยล์แบบป้านะคะถ้วย4330เนี่ย
1สูตรป้าเทได้ทั้งหมด5ถ้วยนะคะต้นทุนต่อถ้วยเฉพาะเนื้อขนมกับคาราเมลเนี่ยจะอยู่ที่4.70 บาทถ้วยและฝาไซส์นี้นะคะป้าซื้อมาชุดละ2.50 บาทค่ะรวมต้นทุนวัตถุดิบสำหรับ1ถ้วยจะอยู่ที่7.20 บาทต้นทุนอันนี้คิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่ได้แสดงแจกแจงไปแล้วเท่านั้นนะจ๊ะอันไหนไม่ได้เขียนก็แปลว่าไม่ได้คิดให้แล้วก็ยังไม่รวมพวกค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่าห่อค่าจิปาถาอื่นๆถ้วยแบบนี้ถ้าอยากขายขายกี่บาทดีถ้าเป็นป้านะคะย้ำถ้าเป็นป้าป้าจะขายถ้วยละ15 บาทค่ะถ้วยเล็กจิ๊ดเดียวเองนั้นเนี่ยจริงๆถ้วยไม่ใหญ่นะแล้วก็ป้าจะไม่ราดคาราเมลด้านบนนะคะเพราะว่ามันจะหกเลอะเทอะได้ง่ายกว่าการใส่คาราเมลไว้ด้านล่างแต่ใครจะขายกี่บาทคิดและพิจารณาต้นทุนด้วยตัวเองอีกทีค่ะไม่ต้องเชื่อทั้งหมดที่ป้าบอกนะจ๊ะบวกกำไรที่พอใจได้เลยแล้วสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ